สวัสดีครับ Excel นานาครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหานะครับการสลับลำดับของการแสดงผลในฉากนะครับปัญหาอย่างที่เห็นนะครับก็คือ product นะครับสินค้าเราไล่มาในตาราง A B C แบบนี้แต่พอเรามาสร้างเป็นฉากนะครับตัวสินค้านะครับมันจะเรียงกลับด้านนะครับก็คือ A อยู่ล่างสุด B แล้วก็ C แบบนี้นะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับก็คือมาเลือกที่ Vertical Axis ตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับไปที่ Format Axis นะครับนะครับเลือกที่ Axis Option นะครับนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับ Axis Position นะครับให้ติ๊กมาร์กตรงนี้ครับ Categories in Reverse Order นะครับก็คือให้มันย้อนสลับตำแหน่งนั่นเองนะครับ A B C แบบนี้นะครับเราก็จะได้ตำแหน่งตรงกันกับตารางแล้วนะครับส่วนท่านที่อยากให้ตัวเลขนะครับแกนนอนตรงนี้นะครับยังคงอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับเราก็มาที่แกนนอนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกออปชันของมันนะครับ Asset Option เช่นกันนะครับแต่เป็นของแกนนอนแล้วนะครับแล้วก็ Label นะครับให้เปลี่ยนเป็นนะครับ High นะครับคำว่า High ก็คือในที่นี้ก็คือ A เป็น1 B เป็น2 C เป็น3เพราะนั้น C เป็นค่าที่สูงสุดนะครับก็คือเป็น High นะครับเพราะนั้นให้เอา Label มาติดกับฝั่งลำดับที่สูงที่สุดนั่นเองนะครับเพราะนั้นมันก็จะย้ายลงมาอยู่ล่างแล้วนะครับโอเคสำหรับวิธีการแก้ปัญหาซีเควนซ์ของการแสดงผลฉากนะครับก็ตามนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ